่ะมาทางด้านนี้บ้างอารยาบ้างค่ะต่อบ้างมาดูจำนวนที่อุติคะ304หลักอะไรคะ0หลัก3หลักต่อไปชนาการหนูเค้กค่ะบวกด้วย112จำนวนที่2ใช่ไหมคะลูก2หลักหน่วย1หน้าเลข2หลักอะไรหลัก10แล้ว1ตัวหน้าเลยหน้าสุดเลยหลักอะไรคะหลัก100ต่อไปนิชาค่ะ23ก็คือจำนวนที่3ใช่ไหมคะ3หลัก3หลักอะไรคะอยู่ขวามือสุดเลยหลังสุดเลยหลักหน่วย2หลัก10นะคะนักเรียนจำนวนที่3นี่เลขกี่หลักสิริขวัญ2หลักเท่านั้นนะคะนักเรียนเขียนจดลงไปก่อนค่ะนักเรียนที่ว่าสมุดเหลือ 2-3 บรรทัดนะคะเขียนหน้าใหม่เลยนะคะนักเรียนเขียนหน้าใหม่เลยนะคะเดี๋ยวจะบวกไม่พอนะคะลูกแล้วจะบวกลำบากด้วยนะขึ้นหน้าใหม่ไปเลยคนที่เหลือน้อยๆค่ะมาเลยค่ะนักเรียนมาแสดงวิธีทำการจำนวนที่1คืออะไร304ต่อไปตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะบวกเนี่ยค่ะอยู่ตรงจำนวนที่2นะคะนักเรียนบวกด้วย112เขียนเลขให้ตรงหลักกันต่อไปบวกด้วย23เครื่องหมายบวกก็ไม่ต้องเขียนใหม่แล้วนะคะเพราะว่าเราเขียนเพียงครั้งเดียวตรงจำนวนที่2ทางด้านขวามือนะคะของจำนวนที่2 23นักเรียนคะเขียนเลขยังไงดีล่ะ23เลข2ตรงเลขอะไรดีใครว่าเลข2ตรงเลขสีน้ำเงินใครว่าเลข2ตรงเลขสีเขียวตรงเลขสีอะไรคะนักเรียนแดง23อ่ะค่ะเลข2ตรงเลขอะไรดีตัวเลขสีอะไรดีใครว่าสีน้ำเงินหลักร้อยใครว่าสีเขียวหลัก10ใครว่าสีแดงหลักหน่วยอ่ะมาดูเฉลยกันน่าเลข2หลัก10ตรงเลขสีเขียวนะคะเพราะหลัก10เลข3หลักหน่วยตรงเลขสีแดงน่าตรงนั้นนะคะอย่านำเลข2ไปตรงเลขสีน้ำเงินหลักร้อยนะนะคะเพราะนั่นหลัก10นะคะนักเรียนเขียนเลขให้ตรงหลักกันจากนั้นเขียนเครื่องหมายขีดเส้นใต้ใช่ไหมคะนักเรียน1เส้นใต้จำนวนที่3ค่ะทีนี้หาผลบวกมาเลยดูซิว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2เนี่ยกลุ่มไหนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วบวกจากหลักอะไรไปหลักอะไรคะเขียนตัวเลขช่องละตัวเลยค่ะนักเรียนขาสมุดมีเยอะเลยจำนวนช่องเลยนะช่องละ1ตัวเลยจ้าดีมากเปล่าเรียบร้อยเลยเครื่องหมายบวกอยู่ตรงไหนคะเยี่ยมมาทางขวามือของจำนวนที่2นะคะลูกจำนวนที่2ช่องละ1ตัวนะค่ะขีดเส้นใต้จำใต้จำนวนที่3 1เส้นนะคะจากนั้นบวกหลักอะไรก่อนคะนักเรียนหลักหน่วยตัวเลขสีแดงบวกจากหลังสุดไปนะคะนักเรียนบวกที่หลักหน่วยก่อนตัวเลขสีแดงค่ะแล้วจึงไปบวกเลขหลัก10สีเขียวเห็นไหมคะลูกเห็นจะได้ชัดๆแล้วก็สีน้ำเงินหลักร้อยอ
คิดอย่างน้อยกี่ครั้งคะออดี้ในแต่ละข้อจะให้รอบครอบเป็นไงคะกลุ่มหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนกลุ่มสองนะคะ403ค่ะเอาทีนี้มาดูกันนะคะมาเฉลยกันบวกหลักหน่วยก่อนตัวเลขหลังสุดนะคะ4บวก2เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9เขียน9ในหลักหน่วยนะคะบวกตรงไหนใส่ผลบวกตรงนั้นต่อไปหาผลบวกในหลัก10 0บวก1ได้1 1บวก2ก็ได้เท่ากับ3เขียน3ในหลัก10นะคะระบบในหลัก10ต่อไปหาผลบวกในหลัก100จำนวนในหลัก100บวกกัน3บวก1เท่ากับ4เขียน4ในหลัก100ใครถูกบ้างคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะอ่านพร้อมกันว่าไงข้อนี้มีการทดหรือเปล่าคะไม่มีการทดเลยนะคะนักเรียนเพราะผลบวกในแต่ละหลักเนี่ยเป็นเลขหลักเดียวนะคะก็ไม่มีการทดนะคะใครไม่ถูกต้องก็แก้ไขด้วยนะคะต่อไปอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สองอ่านโจทย์ข้อที่สองพร้อมกันก่อนนักเรียน14ค่ะนักเรียน14 บวก 2 4 บวก 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 4 บวก
14 4หลักอะไรคะ1หลักค่ะต่อไปบวกด้วย214 4หลักอะไรคะ1หลัก2หลักนารีรัตน์ค่ะบวกด้วย360จำนวนที่3นะคะลูก0หลัก6หลัก13หลัก100นะคะนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะหาผลบวกได้นะค่ะเดี๋ยวมาหาผลบวกแสดงวิธีทำแนวตั้งกันอ้าวคุณครูเขียนให้หนึ่งจำนวนแล้วอันนี้ทำยังไงต่อล่ะเอาตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะ2ข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวขอดูสมุดด้วยนะคะธนภูมิตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ยแล้วก็นัดเด็กชายนัทกรเฉลยได้หรือยังคะบวกด้วยเฉลยตรงตั้งเลขค่ะตรงตั้งเลขตรงนี้แต่คำตอบยังไม่เฉลยก่อนบวกด้วย214ตั้งเลขยังไงดีล่ะใครได้เร็วตรงตั้งเลขตรงนี้แต่ตรงคำตอบยังไม่เฉลยก่อนตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าถูกไหมคะถูกไหมคะ214เขียนเลขอย่างนี้เปล่าคะเค้กดีใจใหญ่เลย2นี่หลักร้อยอยู่ข้างหน้านะ1หลัก10ตรงเลข1เลยแล้วก็4หลักหน่วยตรงเลข4ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะเพราะถ้าตั้งเขียนเลขไม่ตรงหลักก็บวกไม่ถูกต้องนะคะต่อไปบวกด้วย360ให้นี่บวกกันมานะคะเขียนเลขตรงนี้ตรงหลักเรียบร้อยถูกต้องนะคะถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขด้วยโอ้มีคนตอบเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่ได้ผลบวกเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะธีรพัฒน์โอ้มาดูกันเลยนะคะนักเรียนบวกหลักหน่วยก่อนนะคะ4บวก4ได้เท่ากับ8 8บวก0ก็ได้เท่ากับ8เขียน8ในหลักหน่วยต่อไปหาผลบวกในหลัก10จำนวนในหลัก10บวกกัน
1บวก1ได้เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8เขียน8ในหลัก10ต่อไปหาผลบวกในหลัก100จำนวนในหลักบวกกัน2บวก3เท่ากับ5เขียน5ในหลัก100ใครถูกบ้างคะโอ้เยี่ยมตอบ588ข้อนี้เป็นการบวกมีการทดหรือเปล่าไม่มีเพราะผลบวกในแต่ละหลักเป็นเลขหลักเดียวไม่มีการทดนะคะมาสรุปกันเลยค่ะการบวกจำนวน3จำนวนนะคะใช้วิธีการเดียวกับการบวกจำนวน2จำนวนคือบวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะก็ฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะนักเรียนค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีการเรียนการบวกจำนวน3จำนวนอีกนะคะบวกเลขหลักเดียวกันเข้าด้วยกันบวกหลักหน่วยก่อนแล้วบวกหลัก10แล้วก็บวกหลัก100ถ้าผลบวกในหลักใดเป็นเลข2หลักต้องมีการทดนะคะค่ะใส่ตัวหลังทดตัวหน้านั่นเองแล้วก็อย่าลืมมีทดบวกที่ทดด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ